จังหวัดพะเยานะคะแก้วยุ้ยจะพาเพื่อนไปดูว่าทำไมต้องเป็นโรงคั่วกาแฟตามมาเลยค่ะว้าวมีเครื่องอะไรสวีดัสสวัสดีค่ะแก้วยุ้ยอยู่ที่โรงอะไรนะคะพี่โรงคั่วกาแฟบ้านสวนครับโรงคั่วกาแฟบ้านสวนจังหวัดพะเยานี่แหละค่ะวันนี้ก็ยังต้องมาสัมภาษณ์พี่เป็นเจ้าของร้านเนาะคนชงกาแฟเหรอมากค่ะคนชงกาแฟนี่แหละเออแกมีมาสัมภาษณ์ว่าพี่เขาคือทำไมถึงเป็นโรงคั่วกาแฟอะคะโรงคั่วพอดีที่นี่เป็นฐานให้กับเครือแม่ที่กรุงเทพครับชื่อว่าบริษัทกาแฟคอฟแมนคอฟฟี่แมนที่กรุงเทพเป็นโลโก้จะเป็นรูปนกฮูกสีดำครับคุ้นชินไหมครับ คือปกติเป็นคนที่ไม่กินกาแฟเลยนะคะแต่ว่าเริ่มกินจากกาแฟของแม่แพรก่อนนาคาราคอฟฟี่แล้วก็หลังจากนั้นก็กินกาแฟเรื่อยๆตามกาแฟมาเรื่อยๆแล้วก็มาเห็นพี่เขามีร้านกาแฟที่แบบโด่งดังมากในจังหวัดพะเยาในโซเชียลก็เลยต้องมาตามมาเนี่ยนะคะพี่เขาหล่อมากเลยอะค่ะคือกาแฟนี่คือเราเริ่มทำนี่คือนานหรือยังคะโรงคั่วมีประวัติความเป็นมาเกือบ20ปีแล้วปีนี้ปีที่19แล้ว20ปีนานมากพอๆกับอายุแอดมินเลยอะค่ะ ไม่ใช่ละคือวันนี้แก้วก็อยากจะมาลองชิมฝีมือพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ชื่ออะไรนะคะน็อตครับพี่น็อตโอเคค่ะเอาสักแก้วนึงที่มันบางๆเบาๆเป็นลาเต้เย็นเหรอครับผมเหมาะกับสาวหวานลาเต้เย็นโอ้เหมาะกับสาวหวานเนี่ยประมาณโอเคค่ะโอเคค่ะจัดมาเลยค่ะ1แก้วค่ะพี่เดี๋ยวแก้วยุ้ยจะพาเพื่อนดูบรรยากาศในร้านเพื่อนรู้ไหมคะเขาไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียวนะมีโกโก้มีชาเขียวชามะนาวชาเย็นชาอะไรเยอะแยะมาแล้วของเรามาแล้วนี่ไงกาแฟลาเต้ใช่ไหมคะลาเต้ใช่ไหมเราต้องชิมค่ะเราต้องชิมเขาบอกว่าแก้วยุ้ยบอกเขาว่าเอากาแฟที่มันอ่อนๆเพราะว่ากินกาแฟปกติไม่ค่อยกินกาแฟเท่าไหร่ไอ้กลัวกินแล้วใจสั่นหรือเราต้องรอเหมาะเนอะหอมจะอีการลำขนาดเนี่ยชอบขนาดที่จะมากินมันๆเลยมันจะเป็นแต่ว่าบางร้านมันจะใช่ดอยช้างใช่ไหมคะรสชาติกลมกล่อมมากปกติเขาบอกว่ากินกาแฟแล้วมันอร่อยประมาณไหนหอมอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวแก้วยุ้ยจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปกินอะไรตามแก้วยุ้ยมาเด้อวันนี้ไปแล้วค่ะ